นั้นนะเรื่องฝนกรุงเทพก็หนักนะให้รู้ไว้แต่ที่นั่งเกล้าวันนี้ก็เล่นกันหนักเหมือนกันนะวันนี้วันนี้หนักประมาณบ่ายสองโมงได้มั้งบ่ายโมงสองโมงนี่แหละครับเล่นหนัก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 เนาะเอาอะไรล่ะเฮ้ยไม่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่หรอต้องออกเข้าใหม่แบบนี้ไม่ใช่สดต้องออกไปจากจอแล้วเข้าใหม่ใช่ไหมล่ะเออเข้าใหม่เข้าไงมาอ๋อปิดก่อนโป๊ะเปิดใหม่เป๊ะโป๊ะดูออกสุขภาพอนาคตเป๊ะเอาละออกใหม่เข้าใหม่จึงจะรู้ว่ากำลังเปิดใหม่เป๊ะมาแล้วนะแค่นี้ก็มาแล้วโป๊ะนี่ออกสุขภาพอนาคตเป๊ะออกใหม่เข้าใหม่ไหนมาชัดเจนแล้วทีนี้ฟังเฟซมาแล้วช้านะครับต่อไปฟัง YouTube โป๊ะมาแล้วช้าออกใหม่เข้าไหนมามาทั้งคู่นะครับสองห้องYouTube บ้านเรา .tv มี2ห้องนะทาสีใหม่เลยนะ น่าอยู่นะห้องเฟซก็น่าอยู่นะ บรรยากาศดีห้อง YouTube ก็บรรยากาศดีเหมือนกันทั้ง2ห้องบรรยากาศดีอารมณ์ดี ใครจะเข้ามาก็เชิญอัธยาศัยเด้อ เอาจะถามไทยไปมาอะไรก็ว่ากันมาตามเกิดตามมีที่ได้ครับเอาละเริ่มต้นเป็นลำไม้ไผ่แล้วลงไปกลายเป็นบ่องกัญชาโอเคฟังเฟซไม่มีคำถามเลยโอ้ยมีอะไรเล่าให้ฟังก็เล่ามาให้ฟังนะฟังเฟซนะเรามาดูซิไปเจออะไรได้เจอฝูงนกเนี่ยมันบินมาสักร้อยตัว50ตัวมีตัวเดียวเนี่ยเหมือนกับคอพับเลยตกมาเลยอย่างเงี้ยคอพับมาเลยตกมาเลยนะครับมันก็เลยทำให้จะอธิบายว่าไงต่อเออดูว่าผมจะเคยพูดเอาไว้นะว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้ไม่เกิน2วันมีเคยพูดไว้ว่าเรื่องของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าพุทธพยากรณ์นะผู้คนบอกว่าเออเป็นพุทธพยากรณ์ 2,000 กว่าปีมาแล้วเนี่ยบัดนี้มันสมจริงสมจังนะมีทั้งหมด15หรือ16เนี่ยครับก็เคยฟังกันมาทั่วๆไปผมมันเข้าไปถึง14เรื่องนะ13-14เรื่องครับน่าสนใจมากครับ เอาไว้พรุ่งนี้มะรืนนี้จะพยายามดูว่านะมาเล่าสู่กันฟังแบบช่วงๆไม่เกินมะรืนนี้หรอกครับ ลุงนี่เป็นหนี้ทางใจไปเรื่อยดูซิเวลาลุงเล่าเรื่องนี้หรือลุงอธิบายเรื่องพวกนี้คงฟังกันมาเยอะแล้วครับพุทธพยากรณ์พระเจ้าอะไรเนาะนะมีเซนเนี่ยครับประเสนที่โกศลเนี่ยนะอะไรเนาะนี่ก็ต้องปฏิเสธสิครับแบบนี้รับได้ไงล่ะกำลังอยู่ในบรรยากาศนี้อยู่ใช่ไหมครับ No. มารับอยู่ในบรรยากาศก็เสียหมดสิครับ
เสียมูดหมดเลยโอ้เอามาถึงชาวยูทูบที่นี่ครับตืดตืดตืดหนึ่งบวกแปลว่าเข้าใจนะครับเป็นที่รู้กันนะคนไหนที่สายจันทร์รักบวกหนึ่งแปลว่าฟังลุงเข้าใจฟังเข้าใจมันอิ่มนะมันเหมือนกับเวลาเหมือนกับการกินเหมือนกันกินอร่อยเนี่ยรสอาหารดีกินไปเรื่อยใช่ไหมครับรสอาหารดีมันก็กินไปเรื่อยเหมือนกันฟังพูดคุยก็เหมือนกันมันเข้าหูมันเข้าใจฟังไปได้เรื่อยอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับ อารมณ์มันเป็นอย่างนั้นเออใจว่างไงล่ะพี่เอาละดูสิของขลังอะไรนะของขลังที่อะไรเนาะทิมซามาเลยของขลังที่ซื้อมาไม่ว่าจะเกี่ยวกับโชคลาภเมตตาทุกครั้งที่เอาไปใช้จะเห็นผลทุกครั้งตามที่ขอแต่หลังจากของขลังถูกพลังงานเสียงบริสุทธิ์ของลุงออกกับใช้ไม่ได้ผลอีกเลยเกี่ยวกันไหมคะเสียงของลุงทำให้ของเสื่อม งั้นแหละจะให้ลุงว่าไงจะเป็นไปได้ยังไงนะครับวิธีคิดเพื่อสรุปโอเคไหมฟังกันดีนะไอ้ที่ขังขังเคืองเคืองนั่นนะครับสรุปเลยเฉลยก็ได้มันเป็นอย่างนี้ลุงพูดเสมอว่าอวิชชาเนี่ยมันมีพลังงานนะมันมีพลังอวิชชาอวิชชาอวิชชาคืออาธรรมจำไม่ได้ถ้าหากว่าเป็นคือกลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวทไสยศาสตร์กลุ่มมนต์ดำมนต์แดงนั่นนะครับกลุ่มนี้เราเรียกว่าของขลังนะครับนะกลุ่มนี้เรียกว่าของขลังพวกเสกเป่าหยัดยัดนู่นนี่นั่นกลุ่มนี้คือของขลังเข้าใจนะถ้าถามลุงว่าไสยศาสตร์มีไหมมีแน่นอนนะครับ 100% เกินต่างหากนะครับไสยศาสตร์มีแน่ๆนะครับสิ่งนี้นะฮะที่ได้ยินตามตลาดสดตลาดแห้งว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นความจริงครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่เป็นความจริงอธิบายเขาบอกว่าสิ่งนี้คือของขลังโอเคไหมครับทีนี้ไปอะไรไปท้าทายกับคนที่เขาเสกเป่านึกออกไหมครับนี่คือคนเสกเป่าไปท้าทายต่อหน้าเขาเนี่ยเอ้ยมันไม่ขลังเถิงหรอกบ้าก็โยนทิ้งเลยเงี้ยต่อหน้าเขาเลยนะครับบอกไว้เลยว่าไอ้คนที่ทำชั้นนี่ซวยเลยรู้ไหมซวยแน่ๆเลยเพราะว่าเขาจะมีพลังเขาจะมีศักยภาพกว่านี้ซวยเลยนะด้วยมันเป็นมาตั้งโหไม่กี่พันปีที่ว่าเนี่ยนะมันมีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้านะครับมันมีมาตั้งนานตั้งนานกลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวทมาตลอดโอเคไหมครับจนกระทั่งเกิดพระเจ้าขึ้นมาเป๊ะไหนมันขังอะไรกันนักกันหนาเลยประมาณนะครับเ นะว่าแล้วก็จับเช็ดก้นเลยนะเอาคืนไปแค่นี้นะฮะทำต่อหน้าเลยนะพระพุทธเจ้าทำแค่นี้นะเช็ดก้นให้เห็นนี่นะไม่ต้องทำหน้าไม้มาก่อนนั้นนะครับไม่เกิน3วัน4วันไอ้คนที่เป็นเจ้าของเป่าเสกของขังเนี่ยตายตายหาเลยเห็นไหมลุงกำลังบอกว่าศักยภาพมันต่างกันไอ้ไสยศาสตร์ไสยเวทคืออธรรมแน่นอนนะฮะลุงพูดคำว่า
ฝ่ายธรรมะไม่เคยชนะอธรรมจำไว้เลยครับอธรรมนี่บดมาตลอดไสยศาสตร์ไสยเวทเนี่ยครับมนต์ดำมนต์แดงเนี่ยใช่ทั้งนั้นนะครับแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมันเหนือกว่าธรรมะนะมีศักยภาพเหนือกว่าเพราะฉะนั้นฝ่ายอธรรมไปเล่นพระพุทธเจ้าซวยซวยทั้งขึ้นทั้งล่องทั้งต่อหน้ารับหลังด้วยครับซวยเห็นไหมนึกออกไหมครับอย่างเช่นจะกระทำอะไรก็ตามที่ขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังหลับกำลังนอนอยู่นี่ทำไม่ได้ให้ดูไว้ศักดิ์มันต่างกันงั้นคำว่าธรรมะกับอธรรมอธรรมเป็นตัวเราตัวงับกระแทกกระทั้งแยยุแยงตะแคงให้รั่วให้ไหลให้ตกให้ตีกันฝ่ายธรรมะมันยังไม่บรรลุธรรมนะยังเข้าไม่ถึงพระธรรมนึกออกไหมครับถ้าเสมอกันเสร็จเลยระดับเดียวกันสวยเลยครับสู้อธรรมไม่ได้รับรองได้เลยโอเคไหมธรรมะกับอธรรมถ้าหากว่ามันอยู่ในเส้นเดียวกันสู้อธรรมไม่ได้แน่ๆนะโอเคไหมเพราะทางด้านฝ่ายธรรมะเนี่ยถูกสอนให้บอกว่าเป็นอะไรเป็นปัจจตังแปลว่าคนเดียวเห็นไหมรู้ตัวด้วยคนเดียวไม่ต้องไปหาพรรคพวกประมาณนั้นนะครับแต่ฝ่ายอธรรมเนี่ยมันมีพวกมันมีพรรคมีพวกเยอะโอเคไหมครับก็เหมือนกับถ้าจะเป็นหมาก็คือหมารุมอย่างเดียวรุมอย่างเดียวรุมงี้โต้อย่างเดียวนั่นแหละฝ่ายอธรรมเนี่ยเป็นอย่างนั้นจำไว้หน่อยครับกลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวทเนี่ยพวกของขลังนี่แหละครับแต่ทางพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยคือพระธรรมมันจะไม่แพ้พระธรรมนึกออกไหมครับนั้นฝ่ายธรรมะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมให้ได้นะครับแล้วจึงจะไม่แพ้ฝ่ายอาธรรมจำเลยครับนะฝ่ายธรรมทำอะไรไม่ได้หรอกโอเคนะกลับมาถึงข้อสงสัยของคุณพรรษาเนี่ยครับของขลังเนี่ยของขลังที่ว่าเนี่ยเกี่ยวกับโชคลาภบอกไว้เลยไม่มีหรอกครับนะจำไว้หน่อยครับไม่มีหรอกเมตตามันไม่ใช่แบบนี้เมตตาจะเรียกว่าของขลังไม่ได้นะครับเมตตาอีกลักษณะเมตตาจริงๆเมตตาคือความประพฤติของเรานั่นนะครับเรามีเมตตากับผู้อื่นไม่ได้เรามีความกรุณากับผู้อื่นไม่ได้ในชีวิตจริงของเราเนี่ยครับตัวเราเองไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาเลยไม่มีมุทิตาเลยคือใครจะดีไม่เคยแสดงความยินดีกับใครเลยในชีวิตจริงเนี่ยเห็นไหมครับนะแล้วก็ความเป็นอุเบกขาคือคำว่าหยุดแล้วเนี่ยคือเฉยๆแล้วก็ไม่มีโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังว่าสิ่งของใดๆที่จะส่งเสริมกับคำว่าเมตตามหานิยมก่อให้เกิดโชคลาภกับลุงงอกนี้ไปไกลนี้ไปไกลเลยโอเคจบนะกับลุงงอกนะนี่นะทีนี้กลับมาถึงสายสารเทวเวทนี่ครับผมบอกว่าผมก็ยกมือไหว้ทุกครั้งแหละผมรู้ว่ามีศักยภาพรู้แน่นอนมีแน่นอน 100% 100% เกินต่างหากมานะผมก็เลยขอร้องว่าใครก็ตามที่มีภาวะที่เป็นกลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวทเคยกระทำอะไรกับใครแต่ใครสารพัดเคยทำมานะมาถึงวันนี้พอรู้จักลุงงอกแล้วนะครับไหว้นะครับอย่าทำพอแล้วนะครับถ้าจะทำกับคนอื่นเขาในโลกเนี่ยทำกับลุงงอกก็แล้วกันมาใช่ไหมปล่อยมาเลยคาถาไหนก็เชิญใช่ไหมครับท้าด้วยที่ว่าหนึ่งเดียวจะมาสู้ลุงไม่ได้หรอกพาพรรคพวกก็เยอะทั้งตระกูลไปตระกูลทำไมจะไม่รู้ตระกูลไอ้ราหูทำไมจะไม่รู้มันเถอะนะตระกูลใส่ตอนซาตานทำไมจะไม่รู้มันตระกูลมัจจุราชเนี่ยรู้มันหมดเลยงั้นมาให้หมด
รวมหัวกระดาษรวมทั้งไซตอนซาตานมัจจุราชราหูใส่มาเลยมาดูกับลุงงอกเห็นไหมลุงงอกเนี่ยกลัวยังรู้คือมือเนี่ยมือเนี่ยกลัวมือกลัวกับปั้นกลัวมือเข้าใจไหมครับกลัวมือจริงๆถ้าแขนด้วนมาเนี่ยเขาไม่ได้กลัวเลยมาเป็นล้านถ้าแขนด้วนเฮ้ยไม่ได้สิต้องขาด้วนด้วยแขนด้วนไม่ได้แล้วเหยียบเข้ามาเหยียบเอาตายสิครับนะขาด้วนแขนด้วนมาเลยกี่แสนล้านก็ได้เขียนที่ได้กลิ้งเป็นโดมิโนเลยจริงไหมนะลุงงอกจะกลัวมือกับเท้ามนุษย์นะเพราะนั้นผู้ใดก็ตามที่มีมือมีเท้าขอได้โปรดครับจะไปทำให้กับคนอื่นเข้านะครับถ้ามันไม่มีทางออกนะครับวันโกนวันพระไม่มีทางออกนะปล่อยมาเลยทั้งไม้เยอะคาถาลุงงอเกิดวันที่18พฤษภาคม2548เอ้ย2188เออเกิดเวลาตอนประมาณสัก10โมงเย็นหน่อยบอกเวลาเกิดด้วยผมจะรู้พวกนี้นะครับโอเคนะรู้จักกับลุงนะครับคุณพรรษานะครับก็ทิ้งมันไปนะครับส่วนที่บอกว่ามันจะอะไรล่ะมันจะเสื่อมสลายไปเพราะเจอพลังงานเสียงลุงงออันนี้ไม่ขอการันตีนะคะเออต้องรู้กับเราเองตรงนั้นนะครับนะนะจบเนาะแต่ไง ลุงขอให้ลุงช่วยอธิบายบ้างไฟพญานาคโอ้เอางั้นเหรอยาวนะพี่นะจุดเริ่มต้นแสงพุ่งจากในน้ำเป็นเพราะอะไรจึงได้เกิดขึ้นในวันนี้ วันนี้อ๋อแปลว่าเขาไปอยู่ริมโขงไม่แน่นอนครับต้องถามว่าพญานาคมีจริงไหมก่อนนะครับต้องถามตรงนั้นก่อนพญานาคมีจริงไหมมีคืออะไรคือภาษานะครับพญานาคคือภาษาโอเคไหมครับพญานาคคือภาษานะให้รู้ไว้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวดูก่อนยัง ที่มีบั้งไฟพญานาคขึ้นทุกปีสงสัยมาจังนะก็ดีเหมือนกันนะอายุ70-80ควรจะรู้ก่อนที่จะไปเวิร์นๆนะเนี่ยมันค้างคาใจแต่เราให้ฟังได้สบายไม่มีปัญหาหรอกลุงเดี๋ยวดูใครถามก่อนนะครับมีใครถามเหรอเฟซเน็ตหลุดเหรอเน็ตบ้านท่านหรือบ้านผมมันหลุดหลุดก็เข้าใหม่หลุดก็เข้าใหม่นะอ้าวละโอ้มีคำถามมาผมก็บูชากุมารทองกับแม่พรายอยู่เหมือนกันเอาพลังงานของแม่พรายกับกุมารทองมาใช้เกี่ยวกับโชคลาภได้ผลทุกครั้งถ้าถูกเสียงลุงงอกแม่พรายกับกุมารที่ผมเลี้ยงไว้จะอยู่ไหมครับหรือไปเกิดแล้วเพราะเสียงลุงงอกก็น่าเห็นใจครับไม่มีที่พึ่งเนาะก็มีที่พึ่งครับที่พึ่งทางใจกลุ่มพ่อค้าพ่อขายบางทีก็มีอะไรอะไรเนาะประหลัดขิกเขามีจริงๆนะประหลัดขิกเนี่ยเอาเปล่าไม่ได้พูดเล่นนะคำพูดต่อไปนี้นะเขาทำอย่างดีเลยนะครับก็มีการสักกรงสักยันต่างๆนะฟังให้ดีนะบุคคลที่เขาทำนะครับเขา
น้ำมันไหลทานน้ำเนี่ยครับเอาปลัดขิกโทษทีให้นึกซะว่ามันเป็นลักษณะไหนล่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันโอเคไหมปลัดขิกสมมติว่าเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะเอาไปวางที่น้ำไอ้มันว่ายน้ำทวนน้ำนะน้ำมันไหลมาเนี่ยเป็นฐานน้ำน้ำมันเป็นแบบที่คือมันสูงกว่าพื้นแบบมันสักนิ้วสองนิ้วเนี่ยมันเรียกๆกันอยู่เนี่ยมีหินมีทรายแล้วว่าไปฐานน้ำไหลไหลน้ำธรรมชาติมาเนี่ยปล่อยไปเนี่ยปลัดขิกว่ายตามเหมือนปลาเลยนะครับจริงๆนะเห็นจริงๆด้วยโอ้โหใครเห็นใครก็ทึ่งแบบเนี้ยมีเท่าไหร่ก็ขายหมดโอเคไหมใครเห็นเชื่อหมดทั้งตัวทั้งเนี่ยไสยศาสตร์เขาแสดงก็เรียกอิทธิฤทธิ์นะครับนะอิทธิฤทธิ์ทำได้จริงๆนะครับพวกอิทธิฤทธิ์พวกแม้แต่กระดาษเนี่ยครับกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะเอาวางไว้เงี้ยครับแค่ไปทำอะไรเขาก็นั่งเฉยๆเดี๋ยวมันก็บุนให้ดูเลยแหละครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ด้วยจริงๆด้วยนี่แหละคือพลังจิตเขาทำได้นะครับแต่มันเป็นพลังจิตที่มันบังคับเนี่ยครับบังคับให้กระดาษแผ่นนี้ไปนู่นนี่คำว่าบังคับแปลว่าทำลายจำได้ครับถ้าหากว่าเป็นแปลว่าบังคับบังคับแปลว่าทำลายโอเคนะครับปลัดขิกเหมือนกันครับบังคับให้มันลอยให้มันส่วนน้ำแปลว่าทำลายจำฮะตรงนี้ภาษาต้องจำเลยอะไรก็ตามที่เป็นการทำลายเป็นสิ่งตรงข้ามกับพระพุทธเจ้าห้ามให้ไว้โดยสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าไม่มีการทำลายแนวทางพุทธศาสตร์พระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าทำลายแต่ต่างกันโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้ทีนี้กลับมาถึงคำถามไอ้เรื่องของขังของเขิงเนี่ยผมก็บูชากุมารทองกับแม่พรายเพียงแค่ได้ยินเสียงลุงมันก็หายหนีไปแล้วเสื่อมแล้วล่ะจริงๆเอาจริงๆเอาไปลองดูนะเอาจริงๆผมกล้าท้ายด้วย 95% อัพที่เคยใช้มันได้ 100% หรือ 95% อัพนะฮะเคยใช้มันได้นะตอนนี้หายหมดรับรองเลยจริงเอาไปทิ้งรวมความไปทิ้งโอเคไหมครับมันหนักพื้นที่บ้านกุมารทองกุมารเงินเนี่ยนะแค่ได้ครับมันหมดยุคเลยพี่จำหน่อยครับมันหมดยุคแล้วนะพอแล้วครับเรื่องพวกนี้มาทางด้านนี้ไม่ดีกว่าแล้วทางด้านเราสร้างความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยแค่เนี้ยเอาพฤติกรรมของเราเนี่ยเป็นหลักนะมั้ยสิ่งนี้ผมว่ามันเกินกว่าโชคลาภนะโอเคมั้ยเดี๋ยวแต่บางคนคิดสั้นๆอยากได้โชคลาภโดนหลอกก็โดนหลอกที่ว่าเนี่ยครับให้รู้ไว้นะมันถึงยุคมันนะครับคุณอะไรล่ะคุณงังสกะงังเกเกสะโอ้ยภาษาไม่วรรณยุกลุงก็แย่เหมือนกันนะลุงครับเป็นโรคเกาทำอย่างไรครับสะบัดไปเลยครับเป็นมือก็สะบัดมือไปจับไปฟังไปด้วยสะบัดไปด้วยสมาธิช่วยแล้วก็สะบัดเอานะครับในระหว่างนี้ก็ทำตรงนี้ใช่ครับโอเคเข้าใจนะคนที่ถามเรื่องของกุมารทองแค่ได้ยินลุงมันก็เสื่อมแล้วจริงไม่ได้เหมือนเดิมไม่ได้เหมือนเดิมแน่ๆด้วยรับประกันเลยเกินกว่า 90% ก็แล้วกันเกินกว่า 95% ด้วยที่ว่านี่นะไปโยนลงคลองไปจบไหมอย่าให้มันหนักพื้นที่บ้านพวกนี้พอแล้วมันหมดยุคคุยกับลุงออกเรื่องนี้เป็นอย่างนี้นะลุงออกครับแล้วพวกที่บอกว่าเป็นร่างทรงองค์เทพเขาเป็นอะไรกันครับมีทั้งหลอกทั้งไม่หลอกที่ไม่หลอกดูแล้วผมว่ามันไม่ใช่มันก็ถูกเลยสรุปได้แล้วพอแล้ว
นะนะสรุปได้แล้วครับ ง่ายๆคือเป็นคนที่ไม่รู้จักตัวเองนั่นเองครับนะครับจริงๆจะพูดจาในเชิงยกย่องก็พอได้นะครับคนที่เชิงยกย่องนะคือเขาก็ทำสมาธิได้ในระดับที่เขาสามารถเห็นภายในนะครับไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าหลงในทางธรรมนะครับมันไปไม่สุดขั้วไม่ไปติดอยู่ในเทวดานางฟ้าเทพพรหมเนี่ยออกมาก็มาแต่งตัวเป็นนู่นนี่นั่นลักษณะนี้โอเคนะครับมันก็ได้ในระดับหนึ่งแหละแต่เอาแท้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่มันไปไม่สุดทางนะครับถ้าหากว่าเป็นการยกย่องก็บอกเป็นผู้คนที่ดูว่าปฏิบัติตัวอยู่ในศีลกิริยธรรมพอประมาณเห็นไหมครับนะส่งร่างร่างส่งมันหมดยุคแล้วล่ะครับเราใช้ว่าหมดยุคดีกว่านะเพราะมันมีลุงหงอกมาสื่อสารให้รับรู้นะถ้าผมพูดหนังไปกว่านี้มันก็จะกลายเป็นนะมีแต่ของไม่จริงนี่ดีกว่าถึงจะบอกว่าแท้ไม่แท้ก็มันก็ไม่แท้ทั้งนั้นแหละครับที่ว่าเนี่ยโอเคไหมมันก็ไม่แท้มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นนะครับแต่ยอมรับว่ามีเห็นไหมครับลุงก็ยอมรับนะไม่ชอบไม่ยอมรับแต่เอาความจริงแล้วก็มันก็ไม่ใช่ของจริงแล้วกันนะโอเคไหมครับเจอของจริงก็คือถ้าเจอของจริงนะฟังให้ดีของจริงแท้ปฏิบัติเองครับตัวนี้จะได้เองจะรู้เองนะครับของจริงแท้นะแปลว่ามันต้องเลยสิ่งที่เขามีส่วนมากก็ไปติดตรงนั้นนะติดตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นแหละก็แค่นั้นเองนะครับก็อย่าไปถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับเขาก่อนนะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรยิ่งถ้าฝั่งคุณสรุปได้แล้วว่าผมว่ามันไม่ใช่มันก็จบที่ตัวคุณโอเคนะก็ถือว่าไม่ใช่เหมือนกันนั่นแหละโอเคไหมครับคุณธรรมสอนแหละแค่นั้นครับในเครื่องรางของขลังถึงแม้มันจะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่ในความไม่บริสุทธิ์ก็มีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราจะดึงเอาพลังงานบริสุทธิ์ออกมาใช้ยังไงครับคำตอบสุดท้ายเลยนะฮะสมาธิของเราเองครับสมาธิของเราเนี่ยฮะมันจะนำพลังงานบริสุทธิ์ของเราเองมาใช้กับเราเองแล้วใช้กับผู้อื่นได้ด้วยโอเคนี่คือคำตอบสุดท้ายได้นะครับนะคุณ NK NM ถ้า M แล้วก็จะขอซ้อยหน่อยถ้า MK ขอซ้อยหน่อย MK อันนี้มันเป็นตัว N เนาะนิดเดียวถ้าเป็นตัว M แล้วก็ขอซอยหน่อยสิ M K N K โอเคนะยังไงก็ตามทีก็ขออนุญาตใช้คำพูดคำเดียวนะครับว่าหมดยุคแล้วล่ะครับนะหมดยุคแล้วผ่านมาแล้วมาไปแล้วผ่านไปส่วนหนึ่งเขาขู่ด้วยไม่ใช่เหรอเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาขู่ด้วยถึงวันเวลาไหว้ครูไม่มาเนี่ยมันเจอคำขู่ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะมั้งนะครับโอเคนะกลุ่มนี้เขาเป็นอย่างนั้นแหละเขาต้องการบริวารมันใช่คำพูดคำเดียวกันดีกว่าหมดยุคแล้วดีกว่าเนาะเพราะมันมียุคมันมาถึงยุคลุงออกเล่าเรื่องนี้สู่กันฟังนะครับก็ลงค่ะถ้าหนูมีสิ่งที่ไม่ปกติในตัวของหนูแล้วหนูจะบอกว่ามาทางไหนให้กลับไปทางนั้นถ้าหนูพูดแบบนี้ดีไหมคะลุงและหนูขอให้ลุงเอาไปทิ้งถังขยะใบใหญ่ให้ด้วยค่ะไปทางไหนไปมาทางไหนไปทางนั้นคำพูดคำนี้หรือว่ามันต้องเป็นคำพูดของผู้บรรลุธรรมโอเคไหมหรือในหนึ่งมันต้องเป็นคำพูดของผู้เข้าถึงพระธรรมคำพูดคำนี้เนี่ย
มึงมาทางไหนมึงก็กระดอนกระเด็นเนี่ยเขาเรียกว่าให้โทษแกให้โทษแกใครนะยุคนี้นะครับเป็นยุคที่เขาเรียกว่าผ้าขี้ริ้วห่อทองนะครับยุคคมในฝักจำได้ครับยุคเขามีสิ่งนี้เขาจะคมในฝักนะฮะเขาจะไม่พูดไม่ค่อยจ้าแล้วครับโอเคนะเพราะว่าเดี๋ยวรู้เองเดี๋ยวรู้ไผเป็นไผเองประมาณนั้นครับแพ้ครับมันถึงยุคมันพี่นะฝากเอาไว้หน่อยครับเรื่องพวกนี้บางทีไม่เข้าใจนะครับส่วนที่บอกว่าไอ้สิ่งที่ว่านั้นเอาไปทิ้งให้หมดนะครับสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวเนี่ยมันจะกลับลงหงอกที่ผู้เดียวมีไว้กันเนื้อกันตัวเขาว่ากันนะเขามีมากันผีกันสางกันสารพัดกันเขาว่าไม่ต้องเอามันมาหาก็โยนมาหาลูกหงอกกันแล้วกันอะไรที่ไม่ดีง่ายที่สุดอย่ามาใช้ง่ายมาใช้ลุงหงอกใช้ง่ายนะลุงหงอกเป็นคนใช้ง่ายใช้ได้ทุกเมื่อนะทั้งเวลาหลับเวลาตื่นนะเวลาหลับเวลาหลับยังใช้ได้นะใช้ลุงหงอกว่าเขาไปนอนโอเคผ่านไปนะครับคุณแพงเหลือเกินนะครับแพงเหลือเกินแพงเหลืออ้อแพงเหลืองอารามรามโทษที ในความคิดของลุงหงอกของพลังของขลังมันไม่ใช่มันใช้เดี๋ยวนะของขลังมันใช้ได้ผลตามที่เขาอัดพลังลงไปไหมคะถ้าเราเอามาพกพาหรือว่าเป็นของหลอกลวงทั้งสิ้นอย่าไปบอกว่าของหลอกลวงนะครับนะเอาว่าเขาก็มีโอเคไหมครับแต่มาถึงวันนี้ถือว่ามันหมดยุคก็คือเสื่อมนั่นนะครับโอเคไหมครับคำว่าหมดยุคมันไปว่าเสื่อมไปตามยุคสมัยของมันนะครับนั่นผมก็บอกว่าผมก็ไม่ปฏิเสธนี่ว่าเนี่ยแต่บอกว่าหมดยุคถ้าใครบอกว่ายังแข็งแรงอยู่ก็ส่งมาลุยกับลูกน้องกับหวานยังไงก็บอกยังไงก็ท้ากลางอากาศอย่างนี้นะครับที่ว่าเนี่ยนั่นนะมันหมดยุคนะเอาทิ้งไว้เก็บกวาดบ้านให้มันสะอาดอุ้ยพอพวกขันเขินพวกนี้ยกครูยกขันเหมือนกันนะครับทิ้งไปนะแล้วทิ้งมาได้วันนี้จะเยียบใส่ให้ดูก่อนอ่ะจริงๆโทษทีสุภาพ หลุดคำสุภาพจนได้ ไม่ใช่ถนัดไอ้พวกนี้ครับ ไอ้ตีโป๊กโป๊กโป๊กว่าไอ้ถางเนี่ย
ผมกระโดดถีบมาเยอะแล้วจริงนะเรื่องก็เนี่ยพูดจาแล้วมันก็ถากถางน้ำใจผู้คนเนาะนะมันหมดยุคกันแล้วกันเนาะใช้คำเดียวดีกว่าครับหมดยุคนะมันน่าจะเหมาะสมจากภาษาลุงมากที่สุดนะครับภาษาลุงในความคิดแล้วสักยันต์ที่มีครูสามารถสักทับลายการ์ตูนได้ไหมครับแล้วเสียงของลุงออกก็ทำให้ยันต์ที่สักเสื่อมกันใช่ไหมครับมันฉลาดโยมเอ้ยนะครับใจบอกว่าง่ายนะครับจริงๆนะเดี๋ยวนะถ้าเราประวัติมันก็ไม่ดีนะถ้าเราประวัติที่มันผ่านมาเนี่ยก็บอกตามตรงนะครับมันเหมือนยกตนข่มท่านอย่าให้ผมเล่าเรื่องนี้เลยนะครับนะนะนะมันไม่ดีหรอกมันผมว่ามันไม่เป็นมงคลนะอีกอย่างผมจะไปให้ร้ายคนนะผมก็มักจะไม่ทำนะครับก็ถามตอบกันมาแค่นี้ง่ายๆที่สุดก็พยายามบอกสิ่งนี้มันมีจริงๆก็ยอมรับมีเสศาสตร์เสวเวทมีจริงๆคาถาคมมันมีจริงๆโอเคไหมแต่มาถึงวันนี้มันเสื่อมแล้วล่ะครับเราว่าหมดยุคคำนี้คำเดียวน่าจะพอละมั้งนะครับนะ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 ถ้าใครบอกว่าจะมีอยู่ก็เอาตัวมาเนี่ยจะทำผมไม่ทำอะไรหรอกครับจริงๆไม่ทำอะไรหรอกถ้ายังมีอยู่กับใครที่ว่านะครับโอเคนะมันก็เป็นการท้าทายกันนะมันก็ไม่ดีมันเป็นท้าตัวบุคคลแล้วใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมท้าสิ่งของที่เขามีอยู่นั่นนะผมท้าตรงนั้นให้ด้วยถ้าผมท้านะท้าคาถาอาคมที่เขามีอยู่นั่นผมท้าตรงนั้นไม่ใช่ท้ามนุษย์นะต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะมนุษย์ไปเทิดทูนบูชากับสิ่งนั้นใช่ไหมทีนี้เขามีเทิดทูนบูชาสิ่งนั้นคำว่าสิ่งนั้นตัวเขาเองเขาจะรู้ผมท้าทายสิ่งที่เขากราบไหว้บูชานั่นแหละครับโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคเข้าใจความหมายของลุงนะไม่ใช่ท้าทายมนุษย์แต่ถ้าหากว่ามนุษย์มีสิ่งนั้นอยู่บอกว่าใช่แล้วนี่อย่างนั้นก็ขออนุญาตแค่นี้ขออนุญาตนะต้องขออนุญาตเพราะว่าต้องให้เกียรติความเป็นมนุษย์โอเคนะไม่ได้ให้เกียรติสิ่งของที่อยู่ในตัวมนุษย์ดังนั้นผมไม่ได้ให้เกียรติเลยแน่นอนเพราะรู้ว่ามันทำให้คือประโยชน์ท่านน่ะมันไม่มีอ่ะมันมีแต่ประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นไม่ค่อยจะมีโอเคไหมครับมีแต่ประโยชน์ตัวคนคนนั้นประมาณนั้นนะครับมันก็เลยต้องพูดจาเช่นที่ว่านี่แหละครับนะๆๆๆไม่ได้แบ่งรับแบ่งสู้นะเพราะฉะนั้นต้องแยกคําว่ามนุษย์คนหนึ่งกับสิ่งที่เขากราบไหว้บูชานู่นนี่นั่นจะเป็นกลุ่มองค์กุมารนะก็ว่ากันไปอะไรที่เขาบูชาเรียกว่าขังขังนะครับนั่นโอเคไหมครับผมท้าทายกับสิ่งนั้นต่างหากชัดเจนนะถ้าจะท้าทายนะบอกยังไงแต่เธออย่าไปท้าทายกันเลยไม่ดีหรอกครับถ้าบอกทีทางใครทางมันก็ว่ากันนะเอาหน้าขอร้องไว้มันหมดยุคกันแล้วกันนะท่านที่มีสิ่งนั้นอยู่ในตัวในนี้ตัวมันพอแล้วครับทำอย่างอื่นนะเพราะว่ามันจะถึงลูกถึงหลานถึงลูกสิ่งนี้มันถึงลูกถึงหลานถึงลูกถึงเมียนะถึงลูกถึงผัวชัดๆเลยครับแล้วมันไปถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันไปมันไปทั้งสายเก่าที่มันมาเนี่ยกับสายใหม่ด้วยนะครับเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นผมก็เข้าใจดีมันเป็นเรื่องของพันธุกรรมเหมือนกันครับเดิน
พันธุกรรมข้ามภพชาติมาเหมือนกันนะบอกให้ทราบไว้มีเป็นพันธุกรรมมันเป็นสปีชีส์หนึ่งเหมือนกันโอเคนะเรื่องนี้เข้าใจผมนึกเข้าใจแน่ๆอยู่แล้วเรื่องแล้วถูกหลอกมาแล้วสร้างศาลพระภูมิตั้งแม่ธรณีตั้งพระแม่โพศพเราจะแก้ไขถึงสิ่งเหล่านี้เอาไปไว้ที่ไหน โยนลงคลองได้ไหมล่ะพี่ นะเอาหน้าถอดใจเออแล้วมาแล้วไปโอเคเลยครับต้องคิดอย่างเงี้ยเออแล้วมาหน้าวันนั้นเราไม่รู้หน้าวันนี้ไปอยู่ที่อื่นซะอย่างเงี้ยอย่าให้มันหนักพื้นที่ดีไหมคือเลยเนี่ยไม่รู้เจ้าของอะไรเจ้าของตัวหนังสือรู้เองนะแล้วที่ถูกหลอกมาแล้วสร้างศาลพระภูมิตั้งแม่ธรณีตั้งพระแม่โพศพเราจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้เอาไปไว้ที่ไหนดีคะเอาไว้ที่ไหนเนาะทิ้งไว้ต้นโพวัดวารามแล้วก็ไปรกวัดอีกเพราะมันเป็นวัตถุสิ่งของใช่ไหมล่ะไปโยนลงน้ำก็ขวางน้ำอีกขุดหลุมฝังดีไหมถ้ากันนะครับหรือเอาไว้ไหนก็เอาไว้แล้วนะครับเราใช้คำว่าโอ้ณวันนู้นเราไม่รู้ก็ต้องยอมรับความไม่รู้ของตัวเองณวันนี้รู้แล้วจ้าเพราะมีลุงกอกมาเล่าสู่ฟังอย่างเงี้ย ถ้าหากว่าไม่ดีก็สิ่งที่ว่าไม่ดีนั่นถ้าฉันทำไม่ดีถ้าดีฉันทำไม่ดีกับอย่างนี้ว่าเนี่ยไอ้ความไม่ดีที่ว่านั้นไปอยู่กับลุงงอกเพราะลุงงอกบอกให้ทำอย่างนี้โหง่ายจะตายไป ผมมาอยู่ที่นี่นะฮะไอ้ศาลเจ้าก็สร้างไว้อย่างดีนะประมาณสัก 35,000 ราคาโอ้ผมทุบทิ้งหมดที่นี่นะครับ จริงๆนะที่นั่งกล้าวเนี่ยนะครับจะบอกให้แซ่บไปนะเขาทำมาอย่างดีเลย 35,000 ราคาสูงนั้นนะกี่ปีมาแล้ว 35,000 เนี่ยมัน20ปีมาแล้วนะครับฟูกระเบื้องไว้เสียสับลุงออกมากับสายโป๊กมันจะซ้อนไม่มันจะมีอะไรจะบอกให้ทราบไปนะครับนะเดี๋ยวมีอีกเจ้าหนึ่งนะโอ้ยพูดแล้วก็พูดแต่ผมไม่ดูเด็ดเห็นมันเหมือนที่เขาทำอยู่ทุกวันหน้าจอนะใครนั่นชื่ออะไรนะเรียกหมอนะหมอเขียดเหรอหมอกบหมอเขียดนั่นนะครับลุงไม่ใช่แบบนั้นนะให้รู้ไว้นะครับลุงไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆด้วยนะครับคนละอารมณ์เลยแหละครับโอเคนะลุงตอนที่ลุงตอบที่หนูถามดังมาเสียงหายค่ะหนูเลยไม่ได้ยินค่ะอยากให้ลุงช่วยพูดอีกครั้งหนูจะได้เอาไปฟังรอบมุสิโยมเห็นไหมครับจะไปยากอะไรกันใช่ไหมล่ะเออเปิดฟังรอบนึงไม่ได้หายนี่ไปใช่ไหมยูทูบเนี่ยใช่ไหมล่ะเออก็ดูได้สบายๆหนูบอกไปแล้วค่ะทุกท่านให้ไปอยู่กับลุงงอกทั้งหมดให้เหลือแต่พนักงานบริสุทธิ์เท่านั้นเออใช้ได้ต้องอย่างนั้นสิเออชื่อหน่อยนะคุณเรนูต้องอย่างนั้นใช่ไหมครับก่อนนั้นฉันยังโง่อยู่แค่นั้นเอง
ช่ไหมฮะเออก็บางคนเนี่ยชอบนะชอบมากเป็นสื่อสารเขาเป็นเนื้อเยื่อเขาหมดยุคผมใช้คำว่าหมดยุคกันแล้วกันนะมันน่าจะเป็นภาษาที่เหมาะที่สุดกับลุงงอกในปัจจุบันนะครับอะไรที่ว่าโอ้แขวนก็แขวนไปแต่ก่อนไม่มีอะไรแขวนแขวนสตังแดงรู้จักสตังแดงไหมสตังแดงยุคสมัยก่อนมันมีเจาะรูตรงกลางใช่ไหมล่ะหนึ่งสตังนั่นแหละยุคก่อนๆสตังแดงแม่ผมนี่มีเป็นพวงเลย ใส่เอว ใส่เอว เป็นพวงเขาใส่เข้มขัดนาคด้วยใช่ไหมแล้วก่อเอวเดินตุ้งตังตุ้งตังสตังแดงสตังแดงนะครับสตังแดงนี่ดีกว่านะโอเคมีอะไรอีกเนาะไม่มีจบเลแล้วเลไปหาเวลาแล้ว3:30เวลากรุงเทพนะครับ3:30เป็นเวลากรุงเทพมหานครนะสิบอกให้โอเคนะตอนที่ลุงพูดตอบคำถามเสียงมันหายไปอ๋อไม่รู้คำตอบช่วยอธิบายอีกครั้งโอเคงั้นเหรอโอเคต้องอย่างนั้นใช่ไหมเดี๋ยวโอ้นี่คุณดีจังก็บอกว่านะงั้นคุณแพงต่อนะครับคุณลุงเวลาลุงตอบที่หนูถามดังมาเสียงหายค่ะอ๋อเพราะนั้นเสียงหายเนาะถอนั้นไปตอบทีก็ได้ทั้งนั้นนะแต่อยู่ตรงไหนไม่รู้คำถามโอเคฟังนะแพงเหลืองแล้วล่ะลุงถ้าหนูมีสิ่งที่ไม่ปกติในตัวของหนูแล้วหนูจะบอกว่ามาทางไหนให้ไปทางนั้นถ้าหนูพูดแบบนี้ดีไหมคะคุณลุงและหนูขอให้คุณลุงเอาไปทิ้งถังขยะใบใหญ่ให้ด้วยค่ะฟังให้ดีนะมาทางไหนให้ไปทางนั้นใช่ไหมครับมาทางไหนไปทางนั้นถ้าหากว่ากับผู้บรรลุธรรมหรือผู้ที่เข้าถึงธรรมนะครับสมมติว่านี่คือผู้เข้าถึงธรรมมือผมทำมืออย่างเงี้ยนะผู้เขาต้องทำนั่งต้องยืนตรงนี้ทีนี้สิ่งของที่ว่ามันมาจากไหนก็ตามแถเช่นไอ้ตรงนี้มันมาทางนี้มาทางไหนไปทางนั้นใช่กระเด็นกระดอนเลยครับกับผู้ที่เข้าถึงธรรมผู้มาทางไหนไปถึงนั้นได้มันใช้ได้เฉพาะผู้ที่เข้าถึงธรรมนะครับแต่ถ้าหากว่าเข้าตัวเราเข้าไม่ถึงพระธรรมเลยมาทางไหนมันก็แอบสอบเลยนะครับเข้าตัวอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับมันไม่กระเด็นกระดอนก็แค่นั้นเองครับมันมีหลักอยู่แค่นี้เองนะฮะโอเคนะเพราะฉะนั้นมันใช้ได้เฉพาะบุคคลที่เขามีศักยภาพเหนือกว่านะครับมาทางนี้มึงไปทางนั้นมันก็แปลว่าให้โทษแก่ผู้เข้าถึงพระธรรมโทษนั้นจะเข้าถึงคนคือให้มาแน่นอน 100% นะครับตอนนี้กล้าพูดด้วยได้ว่า 100% นะครับทีนี้มันอยู่ที่ศักยะระดับผู้เข้าถึงธรรมระดับไหนล่ะสมมติว่าโสดาบันไอ้ทางด้านฝั่งที่มันเป็นอธรรมเนี่ยก็เหนือกว่าก็ท่านเหนือกว่าโสดาบันด้วยเอากระบันเสียเพราะธรรมะกับธรรมันของคู่กันเลยนะมันเท่ากันเลยนะครับไม่รู้มันศักยภาพมันเท่ากันเลยธรรมะกับพระธรรมเพราะฉะนั้นฝั่งพระธรรมจึงไม่สามารถเอาชนะอธรรมได้ทำไม่ได้จริงๆครับไม่รู้แต่คำสอนมีนะธรรมะต้องชนะธรรมถามว่าพูดมากี่พันปีแล้วธรรมะจะไม่สามารถชนะพระธรรมพระธรรมขออภัยอาธรรมจะไม่ชนะพระธรรมจำเป็นหลักนั้นฝ่ายธรรมะถ้าอยาก
จะชนะความจริงความจริงไม่แพ้นะครับใช้คำว่าไม่แพ้ฝ่ายธรรมะถ้าอยากจะไม่แพ้ฝ่ายอธรรมต้องพัฒนาตนให้เขาให้ได้พระธรรมให้เขาถึงพระธรรมโอเคไหมหรือถ้าหากว่าใครมีพระธรรมก็ต้องเกาะพระธรรมเกาะฝังพระธรรมโอเคไหมครับธรรมะต้องเกาะฝังพระธรรมถ้าปฏิบัติตัวยังไม่ถึงขั้นมีพระธรรมในระดับที่ใช้งานได้โอเคไหมครับ ในระดับที่ป้องกันได้โอเคไหมครับเข้าใจนะ ต้องระดับต้องเหนือกว่านะครับพระธรรมต้องเหนือกว่าพระธรรมจะเหนือกว่าทั้งธรรมะและอธรรมจำด้วยครับตรงนี้น่าจำมากครับที่ลุงใช้คำพูดว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาตินะครับโอเคไหมครับโอเคนะนอกจากจะซ่อนอยู่ยังเหนือกว่ายังปกป้องคุ้มครองได้ด้วยก็แปลว่าเหนือกว่านะครับจำหน่อยครับภาษาพวกนี้น่าจำเล่นๆครับจำไม่ได้เล่นหรอกหายใจตามธรรมดาโอเคตอบนะคุณแพงเนาะเอาล่ะส่วนที่จะบอกว่าไปอยู่กับลุงออกที่ก็จะใบยายมาเลยโอเคไปฟังจบแล้วก็ไปทิ้งซะถ้าหากว่ามันจะมากระทำกับลุงคุณแพงเนี่ยมาทำกับลุงงอกก็แล้วกันโอเคไหมครับใช่ไหมล่ะถ้าเกรงว่ามันจะได้รับโทษใช่ไหมยกโทษมาให้ลุงงอกซะจบ ง่ายดีง่ายนะโอ้กับลุงงอกมันช่างง่ายเหลือเกินของพวกนี้ไม่ต้องจุดธูปจุดเทียนกับลุงงอกสบายโอเคนะเอาล่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีอนุภาพในตัวของเขาเองนะครับเกิดได้อย่างไรเช่นเหล็กไหลของคุณลุงอ๋อขอเถอะนึกว่าของคุณลุงพูดจากว่าลุงมีเหล็กไหลของคุณลุงนะเกิดได้อย่างไรเช่นเหล็กไหลขอคุณลุงช่วยอธิบายด้วยครับสิ่งที่มันเกิดธรรมชาติมีธรรมชาติมันมีแน่นอนนะอธิบายเหล็กไหลเหล็กไหลเนี่ยมีแน่นอน 100% เกินต่างหากเหล็กไหลมีแน่ๆ 100% เกินต่างหากฟังให้ดีครับพูดต่อไปนี้บางทีผมพูดว่าโอ้ไม่มีหรอกมีแต่เหล็กหลอกทำไมจึงบอกว่าเหล็กหลอกทำไมจึงบอกว่าเหล็กไหลฟังให้ดีมันใช้คำนี้ครับคำนี้สำคัญนะฮะอะไรก็ตามที่ไปเป็นของเราต้องเป็นของเราแน่นอนตั้งแต่วันที่เราเกิดถึงวันที่เราตายคำว่าเรามันก็แปลว่าใครคนใดคนหนึ่งนะครับอย่างคนคนหนึ่งเนี่ยเขามีสายตระกูลเขาเหล็กไหลนี่นึกซะว่าเป็นเหล็กไหลฟังให้ดีนะครับเขาจะผ่องถ่ายมาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาหมดเลยครับมันเป็นสายเขามันเฉพาะของเขาเฉพาะสองสายตระกูลนี้มันเป็นสมบัติโอเคไหมสมบัติของสปีชีสมบัติของตระกูลนี้ก็เป็นตระกูลนี้ถ้าอยู่กับพ่อแม่พ่อตายไปก็ให้ลูกเห็นไหมสื่อมันมีอยู่ลูกพ่อลูกแม่นี่หรอกครับก็ถือครองไปแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่สายตระกูลนี้ไม่มีประโยชน์ครับจำไม่ด้วยครับก็เลยกลายเป็นเหล็กหลอกไปจำนะครับเรื่องนี้น่าจำมากส่วนมากก็หลอกกันนะเนี่ยฆ่ากันตายเยอะไม่ใช่เรื่องพวกเหล็กไหลราคาเยอะแยะไปเอาจะเล่าให้ฟังก็ได้เอาความจริงไหมฟังให้ดีนะลุงงอกเนี่ยเจอจังๆด้วยไม่ใช่ไม่เจอเจอจังๆด้วยเขาคุยกันเยอะแยะสารพัดสารเพคุยกันเยอะแยะมากพูดดีไม่ดีครับพวกนี้เจอจังๆหรือเปล่าเนี่ยเจอจังๆไหมจะบอกว่าเจอจังๆนั่นมันก็ก้ำกึ่งอะนะก้ำกึ่งว่าเจอจังๆคำว่าเจอจังๆมันหมายความไงวะ
อย่างเช่นว่าใครก็ตามที่บอกว่าเป็นแหล่งหลายสมมติว่าเข้ามาขายให้กับลุงนะสมมติเฉยๆนะครับลุงก็ซื้อมาก็มาถือไว้ถือครองวันนี้คืนนี้ไปเปิดดูเนี่ยหายเลยไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยแบบนี้เจอจังๆก็เสียเงินไปเปล่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเสียหมดแล้วรับรองเพราะไม่ใช่เขาก็ได้เงินไปสิครับก็ผมซื้อคุณซื้อกับผมเอาไปแล้วของก็แลกเปลี่ยนกันอยู่แล้วนะคุณก็รับของไปแล้วนะคุณไม่รักษาให้ดีต่างหากแล้วมันจะไปผมจะรู้ได้ไงอย่างเงี้ยใช่ครับมันไปหาเจ้าของครับจริงๆครับเรื่องนี้เนี่ยคำว่าเหล็กไหลโอเคไหมครับไปหาเจ้าของเดิมเขาจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นมันถึงหลอกกันไงก็มีแต่เหล็กหลอกเหล็กหลอกก็คือตรงนี้แหละโอเคนะนี่ในกรณีที่เป็นของจริงแท้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 แหละแท้ผมยอมรับว่ามีจริงๆมีแน่นอน 100% เกินอีกต่างหากแต่มันเป็นของใครคนใดคนหนึ่งของเท่านั้นเองนะครับนะของอะไรของร้อยเอกกองแลรู้จักไหมครับเมืองลาวเมืองลาวก็ร้อยเอกกองแลใช้ได้ตรงนี้โอเคไหมครับคนอื่นก็ใช้ไม่ได้ก็มีร้อยเอกแล้วก็ถือตัวเลยระเบิดทำอะไรเขาไม่ได้นะให้ดูไว้เขาดึงกล้าไอ้แค่ร้อยเอกนี่ปฏิวัติลาวเนี่ยแน่ขนาดไหนก็ต้องแน่สุดท้ายระยะยาวก็ไปไม่รอดใช่ไหมครับใช่ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหมมันจะไปสู้มนุษย์ได้ยังไงทีนี้มนุษย์รวมกันสามคนสี่คนห้าคนก็จบแล้วกองแล้วแกงแล้วแต่ว่าแต่ใช่มันป้องกันอาวุธได้จริงๆใช่ไหมนั่นๆๆไอ้เหล็กไหลเนี่ยมันป้องกันได้จริงๆแต่มันป้องกันมนุษย์ไม่ได้โอเคอย่างมนุษย์รวมเนี่ยก็จบข่าวแล้วงั้นกองแล้วก็ถูกจับก็เพราะตรงนี้แหละอาจารย์ยังครับนะก็ปฏิวัติก็ล้มเหลวไปก็แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีสิ่งนี้จะเหิมเกริมมีของนี่จะเหิมเกริมผสมมากับเป็นนักเลงนะครับง่ายๆที่สุดเหิมเกริมนะครับจำหน่อยครับใจใหญ่นะบอกให้ทราบไว้นะครับจบเนาะเด็กหลายจบนะครับเพราะฉะนั้นพอใครบอกว่านู่นนี่นั่นอย่าไปใช้ลุงก็เลยบอกว่ามีแต่เหล็กหลอกทั้งที่ยอมรับว่าเหล็กไหลมีจริงแน่นอน 100% เกิดทั้งนั้นเอาความจริงมีแต่เหล็กหลอกก็แปลว่าลุงออกเป็นคนที่พูดเชื่อไม่ได้ลิ้นสองแฉกหรือเปล่าเนี่ยกลับไปกลับมาก็อธิบายความอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคไหมก็เลยไม่อยากจะให้ใครหลอกนะครับเพราะสิ่งนี้ถ้ามันมีจริงมันประหลาดครับของเนี้ยที่ผมเคยพูดได้ว่าอะไรผมขับรถมีพระสงฆ์รูปหนึ่งอยู่ข้างๆนะออกรถแต่เช้าตีห้าก็ผมเป็นคนขับรถก็เป็นของผมรถก็เป็นของผมเนี่ยไม่ลงจากรถเลยประมาณบ่ายสามโมงจอดรถเติมน้ำพระสงฆ์นั่งข้างผมโยมแถวนี้มีกระดูกช้างหรือเปล่าโยมเขาก็ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ครับถ้าจะมีนู่นฝากถนนฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็ชี้ไปเฉยว่าแล้วเติมน้ำรถเสร็จสับก็ขับรถไปจอดใต้ต้นมะกอกลูกมะกอกมันหล่นมาก็แค่หล่นป๊อกเห็นนี่แหละครับผมหยิบเองแท้ๆเลยเป็นหินทันทีเลยสิ่งนั้นคืออะไรมันบอกให้รู้แต่เพียงว่าเฮ้ยมันก็สงสัยแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าของวิเศษอะไรต่างๆไม่ได้คิดเลยมีแต่คำว่าสงสัยเนี่ยปรัชญามันแปลว่าสงสัยสุดท้ายก็รู้ว่าโถหายสงสัยแล้วเราได้อะไรเราได้ปัญญาตอนนั้นคือมันคิดเห็นจ่ามันคิดใช่ไหมคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดแล้วมันก็เหลือแต่นามธรรมไอหินรูปก่อนที่เป็นหินไปนั่นก็ไปสิทีเนี้ยวัตถุนี้ไปนั่นก็ไปไกลแต่เราก็ได้เรื่องของปัญญามาเห็นไหมก็หายสงสัยจากรูปมาก่อนมันก็ได้ปัญญาอยู่แต่เออเนี่ยก็แค่นี้เองฮะหลักการมีอยู่แค่นี้เองจะไปติดไปทำไมรูปมาก่อนเห็นไหมครับก็วัตถุ
แล้วก็ได้นามมาทำมานะครับโอเคไหมครับนี่ก็คืออธิบายความให้ฟังให้ชัดๆอย่างนี้นะผมจึงไม่ติดใจเรื่องของวัตถุไงโอเคไหมครับอ่ะมีโทรศัพท์ด้วยเหรอเนี่ยลองสิว่างไงกันเชิญครับผมสวัสดีครับคุณลุงหนูแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกค่ะเชื่อกำจัดอาการให้หนูทีค่ะโดนใครทุบมาครับไม่ใช่มีใครทุบค่ะเหรอร้องให้ใครสักคนหนึ่งทุบสิอะไรนะคะมีไหมคนข้างตัวนะฮะเขาทุบเสียงค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะมีไหมมีสามีเออเว้นพ่อลุกนั่งเอาแม่ลุกนั่งหน่อยอ้าวกำลังพูดถึงใครน่ะอ๋อบอกกับลูกชายแต่ว่าให้เอาลุกนั่งหน่อยอ๋อฟังฟังให้ดีต้องฟังให้ดีนะหนูนอนอยู่หนูไม่สบายใช่ไหมเนี่ยฟังใหม่เริ่มต้นใหม่นะครับหนูนอนอยู่หนูไม่สบายเพราะว่าแน่นหน้าอกนั่นใช่ไหมครับใช่ค่ะเวลาหายใจเข้าออกเนี่ยแน่นหน้าอกโอเคฟังให้ดีนะมันเป็นเฉพาะนอนหรือนั่งหรือยืนหรือเดินเป็นเฉพาะตอนนอนเนี่ยค่ะอ๋อครั้งหนึ่งนะแปลว่านั่งไม่เป็นนะค่ะโอเคฟังให้ดีนะเอาล่ะลุกขึ้นมานั่งเดี๋ยวลุกขึ้นมานั่งแล้วค่ะนั่งแล้วนะหย่อนขาใช่หย่อนแล้วค่ะหย่อนขาให้ดีนะลองหายใจดูซิแน่นไหมเดี๋ยวนี้แน่นนิดๆค่ะฟังดีนิดๆนะเอาดูทำตามคำบอกมันจะหายแน่นเสร็จแล้วก็ลงไปนอนทีนึงให้เสร็จก่อนเนาะเป็นการเช็คเลยทั้งหมดรวมแล้วไม่น่าจะไม่น่าเกิน3นาทีโอเคนะนั่งธรรมดาอ้าวนับอากาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนปื๊ดกันนานๆฟังเสียงลุงดีๆเตรียมตัวทำตามคำบอกเท่านั้นเองคุณโยมต่อมามือสองข้างนวดขมับนวดไปเลยโดยเฉพาะยิ่งตัวที่เป็นเหนือใบหูพอดีนวดเข้าไปกดเข้าไปนวดเข้าไปนะฟังเสียงให้ดีนวดเข้าไปมันจะหายใจโล่งต่อมาสูดหายใจเข้าไปลึกธรรมดาเวลาหายใจออกให้ใช้อุ้งมือเคาะหน้าอกเบาๆตึงๆๆ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 
ต่อมาให้กดลงไปที่ดาๆขยี้ร่องอกคำว่าร่องไปมันหมายความว่าอยู่ระหว่างนมสองข้างตรงกลางเนี่ยร่องอกโอเคไหมกดลงไปหาที่ลิ้นปี่ลิ้นปี่ลิ้นปี่กดเข้าไปเลยครับตัวนี้ค่อยๆกดเข้าไปเดี๋ยวหายโรคแน่นอนนะครับเอาละขยับเนื้อขยับตัวดูสิโยกเยกสิก้มเงยบิดเนื้อไปตัวสาถามว่าหายใจโล่งดีไหมรวมทั้งหายแน่นอกหรือยังยังเหลือนิดนึง
จุดไหนที่ยังมีอยู่บอกเป็นจุดมาตรงลิ้นปี่เลยค่ะอ่าฝังให้ดีทั้งนั้นนะเอามือกดเข้าไปลิ้นปี่เนี่ยฮะก้มทีนี้ก้มสุดๆเลยนะก้มไปถ้าหากว่ามันมือเดียวไม่พอนะหมายความพอใช้2มือ2ข้างกดเข้าไปกดเข้าไปที่ท้องสะดือเหนือกว่าสะดือขึ้นมาหน่อยแล้วนะเออทำไปนะครับทำไปเลยโยกตัวหายใจโยกตัว เอาแล้วยกมือขึ้นชัยโยแอนไปข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยบิดตัวแอนตัวไปข้างหลังขมิ้วท้องตึงตึงตึงครับเนี่ยงอกุกเป็นกุ้งถามว่าหายอย่างหายได้อย่างแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับกี่เปอร์เซ็นต์นะ80%พอใจไหมครับพอใจค่ะเอานอนลงไปเดี๋ยวนี้เลยนอนเลยนอนคว่ำนอนหงายนอนดูท่าเดิมๆนั่นนะครับหายแน่นจริงไหมเออหายนอนไปในท่าที่มันแน่นยกไปเลยเข่าขายกไปเลยมันหายจริงไหมทำในท่าที่มันที่เคยทำไม่ได้ทำได้หรือยังแค่นั้นเองครับนั่นแหละอย่างนี้เขาเรียกว่าพิสูจน์ไหมเนี่ยของจริงไม่ต้องพิสูจน์ไอ้ของที่เขาพิสูจน์คือของไม่จริงต้องกลับคำพูดไปเลยเป็นไรเป็นไรของจริงไม่ต้องพิสูจน์ใช้ได้เลยไงไอ้ที่เขาพิสูจน์พิสูจน์นั่นคือของไม่จริงว่าไงตอบได้ยังครับข้าอย่างเดียวไม่เข้าใจดีขึ้นเลยค่ะคุณลุงโล่งค่ะโล่งเลยกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะครับ90พอใจเนาะค่ะคุณลุงถามว่ารู้จักลุงได้ไงเนี่ยเบอร์นี้นะอ๋อหนูก็อยู่กาญจนบุรีค่ะน้องที่คิดเพื่อค่ะแต่ที่หาคุณลุงที่วัดวัดประโทนนะคะเหรอค่ะที่เดินไม่ค่อยได้อ่ะเหรอโถ่ที่คุณลุงบอกว่าปลาต้องไปหาหนองน้ำหรือหนองน้ำต้องไปหาปลาเหรอค่ะหนองน้ำไปหนองน้ำไปหาปลาเลยค่ะโอเคเข้าใจละนะยินดีด้วยนะค่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็แปลว่าอานิสงส์มาจากท่านมหาชัยชุมพลนี่อันนี้ส่งมาจากตรงนั้นรู้เลยถ้างั้นโอเคก็ถือว่าใช้ได้ครับชาวเฟสอ่อนแรงฮะไม่ค่อยถามนะชาวเฟสชาวเฟสนี่ฟังดูก็ยิ้มไปเลยชาวยูทูบเนี่ยถามดีฮะโอเครับแซ่บตามนี้ครับหมดแล้วนะเนี่ยไม่มีใครแล้วเนี่ยหมดแล้วเชียร์ครับผมไม่มีใครแล้วจ้าเวลา16:53โอ้เกือบ2ชั่วโมงแล้วเลยเมื่อวานนี้ใช้เวลาไปตั้งชั่วโมง40 นาทีเนี่ย40 กว่านาทีหลับตาพูดอย่างเดียวนำพาสมาธิเนี่ยหลับตาตลอดนะเมื่อวานนี่ด้วยแต่เริ่มต้นเลยนะครับ
โอ้โหคนไหนฟังเอาไปผมว่าใช้ได้จริงๆนะเอาไปใช้มันมีแนวทางก็ตั้งใจที่จะให้มันเกิดขึ้นในวันออกพรรษาด้วยนะครับนั่นสมาธิโอเคนะคนที่สงสัยเรื่องของเหล็กไหลก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับสิ่งพวกนี้นะฮะถ้ามันเป็นของเรามันเป็นของเรานี่ประหลาดมากนะครับประหลาดมากจะบอกให้ทราบนะครับพวกนั้นมันเป็นของทิพย์บอกให้เลยนะครับเป็นของทิพย์นะฮะเป็นของทิพย์จำไม่ด้วยครับเป็นของทิพย์มันจะไปอยู่กับใครเป็นของทิพย์นะจำไม่ได้คำว่าของทิพย์จริงๆมันเป็นของทิพย์ฟังให้ดีนะครับของทิพย์มันประหลาดถือโอกาสเล่าของทิพย์ให้ฟังนะเล่าดีไม่ดีเล่าได้ไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ได้ผิดผีที่ไหนหรอกคำว่าของทิพย์ผมใช้คำพูดว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นของเรามันต้องเป็นของเราแน่นอนแม้กระทั่งของที่มันเป็นทิพย์มันก็มาอยู่กับเราได้แน่ๆด้วยเช่นเดินเข้าไปในถ้ำผมยังจะไปถ้ำภูเขาควายไงก็คือตรงนี้แหละครับอยากจะไปถ้ำภูเขาควายเขาลือกันนักกันหนาที่ฝั่งลาวเนี่ยครับใครเนาะจะเป็นไกด์ให้หน่อยไปถึงที่จริงๆนะคือคนต้องรู้จริงนะที่ว่าเนี่ยไม่จริงไม่ได้นะกับลุงเนี่ยอันตรายนะให้รู้ไว้มารู้แบบปูปลาไม่ได้นะเคยไปเที่ยว2เที่ยว3เที่ยว4เที่ยว5เที่ยวแล้วว่าไปผมอยากจะเข้าไปถ้ำตรงนั้นโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงคำว่าของทิพย์เวลาเข้าไปในถ้ำเขาจะมาสถิตเราทันทีสถิตเราทันทีแล้วเรารู้สึกได้ด้วยนั่นแหละคำว่าของทิพย์เนี่ยมาละคุยแล้วเริ่มคุยแล้วนะ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 จะแจ้งเพื่อโปรดแซบนะครับเรื่องนี้มันเป็นนามธรรมนะครับแต่แน่นอนนะสิ่งเหล่านี้มันต้องปฏิบัติตัวให้ถึงที่นะครับถึงที่ถึงถิ่นถึงอะไรต่างๆนะมันถึงจะมีโอกาสได้รับกับสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงตรงนี้นะครับมีน้อยมากครับมีน้อยคนมากในโลกนี้ที่จะได้กับสิ่งเหล่านี้มานะครับน้อยเหลือเกินนะฮะ ครับน้อยมากๆมีเศษหนึ่งส่วนร้อยของเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันเมื่อเทียบกับมนุษย์โลกไปนี้นะ 7-8,000 ล้านคนเนี่ย 1% ยังมากนะเนี่ย มีเศษ1ส่วน100ส่วน100ของเปอร์เซ็นต์โอเคมั้ยครับใน100คนไอ้ 1% นั่นได้แค่1คนประมาณนั้นโอเคมั้ยของทิพย์ของทิพย์ที่ว่าเนี่ยใครเนาะจะเป็นคนได้ตรงนั้นมาในแผ่นดินโลกไปนี้เนาะเอาเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้นั่นเองครับคำนี้แหละคำที่เด็ดสรตีเลยนะครับเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้นะครับจำเป็นหลักภาษานี้นะฮะเพราะว่าไม่ใช่ภาษาของลุง มันเป็นภาษาของสมเด็จโตพระบรังสีพูดเอาไว้ตั้งแต่นู่นยุคสมัยนั้นไม่รู้ลุงก็เกิดไม่ทันหรอกที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับแต่รู้ว่ามันเป็นร่องรอยของการบอกต่อๆกันมานะครับร่องรอยเหล่านี้นะอยากถามลุงว่าสื่อสารทางจิตสามารถทำได้ไหมครับลองเล่าให้ฟังบ้างไหมครับเอางั้นเหรอ มันคำอธิบายฟังคำอธิบายดีกว่านะครับอุปมาประไมยได้ไหมได้พอได้เขาเรียกว่าทั่วตัวไปเขาบอกว่าเมื่อศีลเสมอกัน
ก็คุยกันรู้เรื่องโอเคนะเหมือนกันจิตเสมอกันมันก็คุยทางจิตได้เลยนะครับถ้าเสมอกันนะถ้าไม่เสมอกันไม่มีทางมันคนละเลเวลคลื่นคนละคลื่นเห็นไหมครับถ้ามันเสมอกันขึ้นมาเสมอกันมันก็คลื่นเดียวกันนั่นนะฮะคลื่นจิตจะสื่อสารกันได้เนี่ยคำว่าจิตตอบได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดคือตรงนี้เองครับศีลเสมอกันก็คุยรู้เรื่องจิตเสมอกันก็คุยทางจิตได้เลยนะครับได้เลยจริงๆด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาเอาทีนี้ท่านจะไปเทียบกับใครทีเนี้ยครับก็เทียบเอาเองเทียบกับใครที่ตัวท่านคิดว่าคนนั้นแหละคือใช่คำว่าคนนั้นใครก็ไม่รู้ล่ะคือมันต้องมีล่ะถ้าคุณสนใจใฝ่รู้เรื่องนี้ยกเว้นถามเพื่อจะลองภูมิลุงนะครับถ้าถามมายกเว้นถามเพื่อลองภูมิลุงโอเคไหมถ้าถามเพื่อสนใจใฝ่รู้จริงๆคุณก็ต้องรู้ในใจว่าใครก็ตามบอกว่ามีจิตเหนือกว่าคุณถ้าอยากจะรู้ว่าเขาส่งมาได้จริงไหมคุณต้องปฏิบัติเข้าไปหาเขานะครับให้มันเสมอกับเขานะครับจึงจะสื่อสารกันได้นี่คือคำปฏิบัติที่ถือว่าลงตัวที่สุดแล้วนะครับ เหมือนกับสื่อสารอะไรที่เขาปุ่มอามีนกันแล้วกันเหมือนกันเป๊ะสื่อสารกับพระอัลเลาะห์โอเคนะครับ ปฏิบัติได้ก็ได้สื่อสารพระอัลเลาะห์ได้แน่ๆด้วยสื่อสารพระผู้เป็นเจ้าไปได้เลยชาวอาเมนนะใช่มั้ยชาวโอมเหมือนกันสื่อสารกับนารายอวตารได้นะครับชาวสาธุเหมือนกันสื่อสารพระธรรมที่พระเจ้าให้กับชาวโลกได้เหมือนกันทำนองนี้ครับนึกออกไหมครับเนี่ยถ้าถามลุงในรูปแบบนี้ลุงก็ตอบไปในรูปแบบอย่างที่ได้ยินเนี่ยครับชัดเนาะคุณนี่อะไรคุณนี่ร้อยเลยภาษาไม่วรรณยุกต์โอ้ลุงก็แย่แล้วเอานะคุณนี่ร้อยก่อนร้อยก็ร้อยครับเมื่อไรจะมีการบรรยายที่พระนั่งเกล้าครับผมก็ต้องตอบว่านาทีนี้ทางการเขายังไม่ให้รวมตัวกันใช่ไหมครับเราก็ต้องปฏิบัติตัวตามทางการที่เขาห้ามเอาไว้เราเป็นคนในสังคมเราต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของสังคมที่เป็นของใหญ่นะครับอย่าเอาใจเราอย่างเดียว private อย่างเดียวมันไม่ได้นี่คือคำตอบนะครับคุณพิพัฒน์นะโอเคนะครับเข้าใจตามนี้เมื่อไรราชการเขาจะไม่อะไรตอนนี้อยู่ในภาวะฉุกเฉินยังไม่ใช่หรอเรื่องของปิดปากปิดจมูกเรื่องเดียวนี้นะครับอย่าไปคิดเรื่องอื่นบางคนคิดเรื่องอื่นก็ไม่ว่าอะไรกันใครจะคิดเรื่องอะไรคิดได้เพราะว่าความคิดมันห้ามกันไม่ได้ต้องยอมรับด้วยนะครับคำนี้ความนึกคิดมันห้ามกันไม่ได้ต้องยอมรับคำนี้ให้ได้ซะก่อนนะครับทุกคนนะฮะขอให้เข้าใจตรงกันตรงนี้ความคิดต่างก็ต้องบอกว่าดีนะครับคือคนไหนที่ยอมรับความคิดต่างคนนั้นจะเป็นผู้เจริญนะครับบอกให้ทราบไว้คิดต่างเขาต่างจากเราเราต่างจากเขาเขาต่างจากเราเราต่างจากเขามันก็สูงไปมันก็ต่อยอดกันครับดังนั้นถ้าปฏิเสธความต่างปุ๊บเราจะนิ่งเราจะไม่มีอะไรตัวเพิ่มเติมไม่มีอะไรมาต่อยอดให้กับเรานะครับผู้เจริญแล้วต้องยอมรับถึงความคิดต่างนะครับต้องยอมรับมันถึงจุดหนึ่งมันจะรู้ว่าความคิดคนที่เราแชร์ว่าความต่างเขาเหนือกว่าเราว่าเราเหนือกว่าเขาสุดท้ายจะรู้เองอ๋อเราเหนือกว่าเขาเว้ยหรือเรายังต่ำกว่าเขาเว้ยเห็นไหมต่ำกว่าพัฒนาให้มันเท่ากันได้สูงกว่าพอเรารู้ว่าเราสูงกว่าปุ๊บเราจะรู้ทันที
จะรู้การสนทนากันเนี่ยครับไม่มีอะไรมาคุยกันแค่ไม่กี่ประโยคมันจะรู้นะครับจะรู้เป็นในๆเลยฮะเดือนนี้นานๆฝากไว้กรุณาขอบน้อมไว้กรุณาคิดพวกนี้ไอ้ความคิดต่างความคิดต่างเนี่ยเป็นของดีมากๆนะครับคนที่วินิจฉัยไม่ได้ก็คิดว่าก็สรุปว่ามันไม่ใช่นะอย่างลุงสรุปได้หมดมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรกับใครนะครับคิดต่างในทางสร้างสรรค์คิดต่างในการทำลายมันได้หมดแหละนะครับเราไม่เคยมีความคิดในทางทำลายแต่คนเขาเวลาแชร์กับเราเขาคิดในเรื่องของการทำลายพูดในการทำลายนะครับมันก็ต่างกันแล้วเราฟังได้ไหมเดี๋ยวนี้ลุงนี่ฟังได้หมดแหละโอเคไหมครับลุงนี่ฟังได้หมดแหละรับรองได้เลยไม่สวนเนี่ยไม่เบรกใครด้วยยกเว้นขอตัวเดินนี้โดยมีมารยาทโอเคนะก็ขอแจ้งเพื่อโปรดทราบกับสิ่งเหล่านี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะใครต้องการที่ต้องการความเจริญใดๆก็ได้ต้องยอมรับการคิดความคิดต่างต้องยอมรับถ้าใครไม่ยอมรับความคิดต่างคนนั้นจะพัฒนายากมากนะครับยากมากแล้วแทบจะไม่ได้เลยนะครับใช้คำนี้ดีกว่านะ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 ดวงฝากไว้ด้วยความเคารพทุกคนทุกท่านนะครับก็เราอยู่บ้านหลังเดียวกันพวกกันอย่างนี้แหละนะครับเผื่อว่ามันจะไปต่อได้ง่ายๆนะครับแล้วบางครั้งสงสัยอะไรแค่นึกจบคุณลุงก็ตอบทันทีค่ะห่วยอิลีบอแปลว่ามันจะเสมอกันแล้วอย่างเงี้ยมันจะเสมอกันแล้วโอเคมันจะเสมอกันมันกำลังไล่ถ้าเป็นดนตรีเขาเรียกเมมโมรี่นะดูเดมีฟาซอนลาซิโรเนี่ยครับกำลังไล่เมโลดี้กันอยู่โอเคไหมถ้าเป็นการฟังดนตรีเนาะไล่ทันกันประมาณนั้นเนี่ยใกล้เคียงกันก็ว่าได้นะครับมีครั้งหนึ่งนอนฟังสมาธิของลุงแล้วเสียงคุณลุงผ่านหูไปอีกข้างมันบังคับเข้าข้างซ้ายข้างขวาสำคัญนะตรงนั้นนึกสงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไรคุณลุงตอบสวนมาทันทีว่าอย่าสงสัย ง่ายๆว่าจะบอกเจ้าของเสียงก็บังคับได้นะครับก็ เป็นเจ้าของเสียงนะก็บังคับได้ก็ผมพูดจังพนักงานเสียงพนักงานเสียงอย่างเมื่อกี้เนี่ยผ่านโทรศัพท์ก็คือพลังงานเสียงนั่นนะเห็นได้อย่างก็พลังงานในบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงลุงมันก็ได้หมดเลือกได้นะครับโอเคไหมครับนี่มันง่ายๆที่สุดแล้วนะทั้งที่เป็นเทปเก่าโอเคเก่าก็ได้เพราะว่าชีวิตจริงเขานั่งตรงนี้อยู่นะครับคนที่เป็นเจ้าของเสียงเขานั่งพูดอยู่ใช่ไหมครับมันก็เกิดผลใช่ครับหรืออะไรล่ะน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 ะโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วจ้าคดีแล้วครับค่อยๆพัฒนาไปของพวกนี้คือฟังดูแล้วมันไม่ให้โทษฟังไปนะครับนะ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 ฟังอะไรก็ได้มันไม่ได้ไปต่อว่าใครไปให้ร้ายใครเนี่ยทุกเรื่องครับอะไรก็ได้อย่างเช่นดูสารคดีเงี้ยใช่ไหมมันมีแต่ความรู้ได้มากได้น้อยอีกเรื่องนึงเนี่ยมันไม่ได้ไปว่าใครไม่ได้ให้ใครมันก็ประเทืองปัญญาของเราไปเรื่อยๆใช่ไหมครับพวกสารคดีต่างๆใช่ไหมครับคุณไพโรจน์เข้าใจภาษาลุงพอได้ครับค่อยๆฟังภาษาลุงเนี่ยคือภาษาไทยเนาะภาษาไทยคือภาษาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนาะพ่อขุนแรงมหาราชเนี่ยคือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นภาษาไทยจึงใช้คำว่าเป็นภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์มาเป็นของกลางมาเป็นสื่อกลางให้ท่านกับผมสื่อสารกันและกันนะครับงั้นคนไหนที่เข้าใจภาษาพ่อขุนง่ายคนนั้นเป็นคนที่มีบุญนะเพราะภาษาไทยเป็นภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้ใช้กับแผ่นดินสยามแห่งนี้นะประเทศนี้นะครับโอเคนะถ้าใช้ภาษาไทยด้วยกันแล้วก็จะไม่ทะเลาะกันนะครับคนใช้ภาษาเดียวกันต้องไม่ทะเลาะกันเพราะมันคุยกันรู้เรื่อง
มนุษย์มันก็มี yes กับ no แล้วโอเคมันมี3คำ yes no กับโอเคมีอยู่แค่นี้เองนะถ้า no ก็จบอย่าทะเลาะกันก็ no แล้วเนี่ยเอาอะไรกันล่ะถ้า yes ก็มาคุยกันมันมีเงื่อนไขไหม yes 1 2 3 4รับได้ไหมเงื่อนไขนู่นนี่นั่นถ้าได้ก็โอเคก็จบแล้วเนี่ยเห็นไหมคุยแค่3ประโยคนะถ้ามีการต่อรองนะแต่ส่วนมากลุงไม่เคยต่อรองใครนะใช่ชีวิตจริงเนี่ยไม่เคยต่อรองใครนะแล้วก็ไม่น่าจะมีใครมาต่อรองกับลุงเพราะว่าไม่มีอะไรมาแลกเปลี่ยนนะครับมันจึงไม่มีการต่อรองไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรก็เลยไม่มีการต่อรองนะครับไม่มีใครมาต่อรองลุงเพราะลุงไม่ได้ซื้อขายอะไรใช่ไหมฮะแขนลุงก็ไม่เคยต่อรองใครเพราะไม่เคยซื้ออะไรใครนะครับเอาจริงนะลุงไม่เคยต่อรองใครนี่แหละของขายตลาดเอาจริงตลาดเท่านี้พอใจแล้วก็เอาไม่พอใจก็จบอย่าไปต่อเขาถ้าใครจะให้เราก็ตะโกนเองเท่านี้ถ้าเราพอใจถ้ามีเนื้อพอใจก็เขาให้มาก็เอาไปทำนองนี้ก็แค่นั้นเองอยู่ที่ความพอใจใช่ไหมฮะความสุขอยู่ที่ความพอใจความพอใจอยู่ที่ความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวของเราเองนะคุณโยมมันยากตรงนี้มันช่างก็ไม่ได้ตวงก็ไม่ได้วัดก็ไม่ได้ความพอดีมันยากตรงนี้แหละพี่เอ้ยนะครับมันยากตรงนี้ต้องใช้ดุลยพินิจของตัวเราเองตามแต่ละเรื่องแต่ละอย่างตามเหตุปัจจัยอย่างเงี้ยโอเคมันก็พอได้ไหมครับหลักการง่ายๆมันก็สบายๆทุกอย่างมันก็สบายเลยครับโอ้เรื่องอะไรนะอ่ะพอพรุ่งนี้ก็ทำงานตามปกติประกอบสมาชีพชอบตามปกติเนาะนั่นนะอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไอ้ปิดปากปิดจมูกเนี่ยสยามเมืองยิ้มก็เลยไม่ต้องยิ้มใส่กันแบบใช่ไหมไอ้โควิดเนี่ยทำลายแม้กระทั่งวัฒนธรรมนะครับแม้ทำคนไทยเลยครับใช่ปะครับดูสิมันร้ายกาจเพราะนั้นเปิดออกไปโมไม่กลัวไปทำไมยิ่งโดยผู้ยิ่งผู้นำแย่อย่างนี้ได้ไงผู้นำกลัวตายสิแล้วกลัวตายเป็นทำไมผู้นำใช่ไหมครับนั่นไม่รู้นะครับลุงก็มีความคิดอย่างนี้แหละใช่ไหมโอเคจบข่าวนะพรุ่งนี้ก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเราพอตามปกติเนาะแล้วก็อย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินที่ค้างที่หามาได้ขณะเดียวกันจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม